เรียกได้ว่าเป็นอีกหนึ่งพระเอกหนุ่มสุดฮอตอย่างอเล็กธีรเดชนักแสดงหนุ่มตีที่กวยเสียงชื่นชมบทบาทวัดจากละครเรื่องแค้นรักสลับตาที่เพิ่งจะลาจอไปแบบปังๆพร้อมกับเสียงต้อนรับอย่างล้นหลามในเรื่องนี้อเล็กก็ได้ท้าทายการแสดงหลากหลายทั้งการสลับร่างดราม่าจัดเต็มโรแมนติกจัดหนักจนผู้ชมหลงรักคุณเต้กันเป็นจำนวนมากล่าสุดเมื่อไม่นานมานี้ก็ได้เกิดกระแสดราม่าเมื่อผู้ใช้ติดต่อรายหนึ่งก็ได้ออกมาโพสคลิปของหนุ่มอาเล็กหลังจากที่จบงานอีเวนต์โดยที่หนุ่มอาเล็กก็กำลังเดินและก็มีกาดและผู้ดูแลรุมล้อมซึ่งคนในคลิปก็มีการพูดว่าขอจับมือหน่อยแต่หนุ่มอาเล็กก็ไม่ยื่นให้จับและก็มือเปียกซึ่งทางด้านเจ้าของคลิปนั้นก็ได้โพสแคปชั่นเอาไว้ว่า FC อ่ะขอจับมือแต่ก็มือเปียกจ้าดังมากดูพี่แจ็คสารหวังดังระดับโลกขนาดนั้นยังไม่เคยถือตัวเลยซึ่งจากคลิปดังกล่าวนั้นก็ได้เปิดเผยออกไปนั้นต่างก็มีชาวโซเชียลเข้ามาแสดงความคิดเห็นกันเป็นจำนวนมากอาทิเช่นมือเปียกโอ้ยหล่อไม่สวยเปล่าข้ออ้างไม่อยากจะจับมือหรือเปล่าคนที่บอกขอจับเขาคงจะไม่รังเกียจมั้งเป็นต้น